งอิทธิพลศิลปะขอมในสถาปัตยกรรมไทยคือพระระเบียงมาจากรูปแบบขอมโบราณที่นิยมสร้างกำแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบองค์ปราสาทโดยที่กึ่งกลางของกำแพงแต่ละด้านจะทำเป็นซุ้มประตูทางเข้าปราสาทเรียกว่าโคปุระพระระเบียงมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มาบรรจบกันเกิดเป็นมุมหักศอกที่มุมทั้งสี่ด้านจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระระเบียงคดซึ่งกลายเป็นแบบแผนที่นิยมสร้างระเบียงคดในงานสถาปัตยกรรมวัดของไทยนอกจากนี้ในส่วนของหน้าบันในศิลปะขอมใช้ตกแต่งปรางหรือปราสาทก็ถูกนำมาใช้ประดับพระอุโบสถและพระวิหารในพุทธศาสนาแทนกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย